สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Light Up Your Life ตอนที่7นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ปี2021นะครับในคลิปนี้นะครับจะมีอะไรพิเศษให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับดูให้ถึงตอนสุดท้ายเพื่อลุ้นรับแก้ว Light Up Your Life ของพวกเรานะครับซึ่งจะมีให้เลือกด้วยกัน3แบบเนาะแล้วบนแก้วทุกใบนะครับก็จะมีสกรีนโควทที่ผมชอบมากก็คือ The best way to predict the future is to create it จะได้เป็นการเตือนให้กับพวกเราที่จะไม่หยุดที่จะวางแผนแล้วก็วางกลยุทธ์เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการนะครับวันนี้นะครับผมมีของดีๆมาฝากหนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่า The One Thing นะครับจริงๆตัวหนังสือ The One Thing อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เพียงแค่หนังสือสอนทฤษฎีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเขาเป็นซิสเต็มหรือเป็นระบบที่เราสามารถจะนำมาใช้ได้ The One Thing มีการสอนหลายๆอย่างที่ดีซึ่งผมอยากจะมาแบ่งปันในคลิปนี้นะครับโอเคหลักการของเขาครับก็คือว่าณโมเมนต์นี้เราต้องทำอะไรเพียงแค่อย่างเดียวเพื่อที่จะผลักดันให้เราไปใกล้สู่เป้าหมายของเรามากขึ้นถ้าเรามองภาพง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพของโดมิโนอันนี้ให้ดูเรามาดูพร้อมกันนะครับจะสังเกตว่าภาพโดมิโนนั้นจะมีโดมิโนอันใหญ่สุดของเราก็คือเป้าหมายใหญ่ของเราสมมติภายในสิ้นปีเราอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะได้โบนัสสมมติว่า6เดือนนั่นคือเป้าหมายใหญ่ของเราคำถามคือว่าแล้วเราจะทำยังไงให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้เราก็ต้องมาวางโดมิโนมาเรียงจากอันใหญ่สุดลงมาเรื่อยๆจนมาถึงโดมิโนที่เราต้องผลักวันนี้ก่อนหลักการของวันติงก็คือเป็นระบบนี้แหละครับคือเป็นการเตือนให้เราจัด priority หรือจัดลำดับความสำคัญของชีวิตว่าอะไรที่เราควรจะทำจริงๆในแต่ละเวลาเพื่อผลักดันเราไปสู่เป้าหมายของเราในหลักการของวันติงเนี้ยแน่นอนครับเขารู้ว่าพวกเรามีชีวิตที่มีหลากหลายมิติเนาะก็จะมีหลักการของชีวิตในด้านการทำงานแล้วก็ในด้านของชีวิตส่วนตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆทุกคนไปดาวน์โหลดนะครับจะเป็นเทมเพลตที่เป็นไฟล์ Excel ที่สามารถที่จะไปใช้ได้ไปโหลดมาแล้วเดี๋ยวเราเปิดดูกันพร้อมกันเลยแฟลชให้ดูในหน้าจอก่อนนะครับจะสังเกตว่ามันมีอยู่2ด้านนะครับด้านแรกคือด้านที่เป็น professional หรือเป็น business goals นะครับแล้วก็จะมีด้านที่เป็น personal template อันนี้เนี่ยเขาเรียกมันว่า411หรือ411ถ้าแปลเป็นภาษาไทยถ้าจะเรียกมันง่ายๆนะครับมันก็คือ4อาทิตย์1เดือน1ปีมันก็คือการวางแผนครับว่าในปีนี้เรามีเป้าหมายอะไรที่เราจะวางไว้บ้างจากเป้าหมาย1ปีนั้นเราก็สามารถจะมาวางต่อได้ว่าและในแต่ละอาทิตย์ฉันต้องทำอะไรให้สำเร็จเพื่อที่จะไปสู่เป้า1ปีในแต่ละวันฉันต้องทำอะไรให้ได้เป้าหมายของฉันที่จะวางไว้ตอน1ปีนะครับคือเป็นการ break down หรือเป็นการย่อยเป้าหมายใหญ่ของเราลงมาให้เป็นเป้าเล็กๆในแต่ละวันมากขึ้นง่ายๆก็คือการวางเป้าใหญ่เป้าเดือนแล้วก็เป้าวันจะสังเกตว่ามันจะมีอยู่2ด้านเนาะอันนี้ก็จะได้ทั้งในด้านของชีวิตการทำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวเลยในด้านชีวิตการทำงานคุณอาจจะอยากได้โบนัส6เดือนภายในสิ้นปีแน่นอนคุณก็ต้องไปคุยกับหัวหน้าของคุณว่าผมหรือหนูจะต้องทำยังไงบ้างหนูจะสามารถที่จะโชว์ผลงานของหนูเพื่อการันตีให้หนูมีโบนัสที่มากที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้อันนี้เป็นอย่างแรกที่ต้องทำแน่นอนในการคุยกับหัวหน้านะครับในทางเดียวกันในชีวิตส่วนตัวของเราก็อาจจะเป็นการฉันอยากจะฟิตหุ่นฉันอยากจะกินให้คลีนขึ้นฉันอยากจะเลิกบุหรี่ฉันอยากจะเลิกเหล้าอันนี้ก็เป็นการย่อยเป้าหมายใหญ่ให้เหลือเล็กๆที่จะเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับถ้ามาดูในตาราง Excel เนี่ยครับมันจะมีหัวข้ออีก2อันมี 80%numbers แล้วก็ 20% of the rest สิ่งที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยประมาณ 20% จริงๆแล้วจะมีผลที่สร้างรายได้ให้เราหรือสร้าง impact ให้มากที่สุดถึง 80% ที่เราต้องการนั่นแหละครับก็คือ80ของสิ่งที่เราต้องการจะ track สมมตินะครับเราอยากจะลดน้ำหนัก10โลภายในสิ้นปี 80% ของตัวเลขที่เราอยากจะ track ก็คือน้ำหนักของเราในแต่ละ week ในแต่ละเดือนในแต่ละวันนะครับอันนี้ก็คือเป็น matrix นะครับว่าเราจะ track ไรหากคุณเป็นเซลล์คุณอาจจะอยากได้เป้ายอดขายสมมติว่า200ล้านในสิ้นปีนี้เป้านั้นอาจจะเป็นจำนวนลูกค้าที่คุณต้องเปิดใหม่ต่อเดือนนะครับเพื่อที่จะสร้าง impact ให้มากที่สุดส่วนอีก 20% to do อันนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็น to do ทั่วๆไปที่เราต้องทำว่ามันเป็นสิ่งเล็กน้อยที่อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายใหญ่ของชีวิตของเรามากแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำก็ใส่ไว้ตรงนั้นสุดท้ายแล้วผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีนี้จะเป็นปีที่พวกเราทุกคนจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะเป็น the best yearของทุกๆคนเลยนะครับผมและครอบครัวเป็นกำลังใจให้เช่นเคยนะครับแล้วยังไงก็ขอพระเจ้าอวยพรแล้วก็ลองใช้ตัว
411นี้ดูหากมีคำถามทิ้งมาถามไว้ได้นะครับหรือไปถามเราที่ Instagram Channel ของพวกเราได้ที่ NJJ Family นะครับไป Direct Message มาหาพวกเราได้ที่นั่นนะครับแล้วยังไงพบกันนะครับบ๊ายบายสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้แก้วน้ำนะครับก็ผมขอเพียงแค่เอาคลิปใน YouTube ของเรานี้ไปแชร์ใน Facebook ให้กับเพื่อนๆของคุณ5คนนะครับแท็กพวกเขาและเขียนไปด้วยนะครับว่าคุณได้ประโยชน์อะไรจากเอพิโซดนี้แล้วแคปหน้าจอส่งมาใน Instagram ของเราที่ NJJ Family นะครับแล้วก็10คนแรกผมก็จะส่งแก้วน้ำไปให้โดยที่จะให้คุณเลือกนะครับว่าคุณอยากได้ลายไหนนะครับแล้วยังไงพบกันนะครับบ๊ายบาย